สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาเตททุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอน Candle Ten ใน Forex นั่นเองเนาะหรือว่าก็คือเทนในแท่งเทียนนั่นเองนะครับทีนี้บางคนเนี่ยรู้จักแล้วบางคนยังไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาปูพื้นฐานให้ใหม่เลยแล้วก็จะให้เทคนิคในการเทรดโดยใช้แค่ Candle Ten อย่างเดียวด้วยนะครับย้ำนะว่าใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็ฟังคลิปนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยไม่เคยสอนในคลิปไหนมาก่อนนั่นเองเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักแคนดาก่อกม่เ็นไร,รับ คลิปนี้ก็ฟังได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะทําการโปูพื้นฐานให้สอนให้ว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงนั่นเองนะฮะเพื่อการไม่เสียเวลาเนาะไปฟังกันเลยอันดับแรกเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปพูดกันเนาะมันต้องใช้ยังไงนะครับผมว่ามันจะดีที่สุดที่เรามารู้จักกันก่อนว่ามันคืออะไรเนาะอันดับแรกเลยนะครับในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ยินคําว่าอะไรครับได้ยินคําว่า market ten ใช่ไหมก็คืออะไรครับคือ ten ในตลาดนั่นเองซึ่ง market ten เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่แบบมี3แบบครับคืออะไรคือ ten ขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ถูกไหม เทนขาลงจะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเทนอันนี้คือสิ่งเบสิกพื้นฐานที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสอนก็คือในเรื่องของแคนโดเทนหรือว่าเทนในแท่งเทียนนะครับถามว่าเหมือนกันยังไงกับเทนในตลาดาทำไมผมถึงองพูดในเรื่องของเทนในตลาดก่อนนะครับคำตอบก็คือว่ามันใช้โครงสร้างราคาเดียวกันเลยนั่นเองนะครับในส่วนของเทนในแท่งเทียนและเทนในตลาดเรามาเริ่มกันในส่วนของเทนขาขึ้นก่อนนะครับเทนขาขึ้นตลาดจะเป็นโซ่แบบนี้ ถูกต้องไหมครับก็คือการที่ราคาเนี่ยต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่าไฮไฮ้ไฮโลไปเรื่อยตามโครงสร้างแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นทรงประมาณนี้น,นั่นเองนะครับผมก็ราคาเนี่ยต้องมีการทําโครงสร้างตามนี้เรื่อยๆเลยนะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั่วไปอยู่แล้วนะถ้าผมชี้ดูที่จุดเราก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองเนาะก็สามารถไล่กัน,นได้ผมสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของเทนในแท่งเทียดนะครับราคาก็ทาทรงแบบนี้เหมือนกันถามว่ามันทํายังไงอ่ะเดี๋ยวผมชี้แจงให้ดูนะครับตรงนี้ าเราทําการมาโฟกัสที่3แท่งนี้นะปัน,นี้เนี่ยผมมีการตัดต่อมาเนาะให้มันกลายมาเป็นอย่างนงี้น,นี่คือ3แท่งนี้นะคือชุดนี้นะครับเราสังเกตดีๆว่าเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมนะครับทรงแบบนี้ขึ้นไปทํหายเรื่อยๆทีนี้ในส่วนของเทนในแท่งเทียนก็เป็นเหมือนกันครับคือการที่ราคาเนี่ยทาแบบนี้ครับนี่อันนี้คือสิ่งที่มันทําจริงๆนนเองนะสามารถไปย้อนดูได้ในกราฟตัวเองเลยมันต้องไปทรงแบบนี้ครับถ้าเราฉเฉงเอมาดูตรงนี้นิดหนึง่งนะครับเนี่ยเล็งสายตาม,มามุมซ้ายจอจะเห็นว่า เหมือนกันเลยครับราคาทำทรงนี้เลยถูกไหมไปเรื่อยๆครับนี่คือเทนขาขึ้นเหมือนกันครับกับเทนในตลาดเลยเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีเทนสองแบบก็คือเทนในตลาดจะเป็นทรงแบบนี้นะครับหรือก็คือทรงแบบนี้นั่นเองและก็มีเทนในแท่งเทียนซึ่งแน่นอนว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยมันก็เหมือนกับเทนในตลาดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยพลาดข้อมูลอยู่ในแบทีนี้อันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะทีนี้คําถามคือเทนในตลาดเนี่ยจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับ เปลี่ยนเมื่อราคามีการทําทรงแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือเปลี่ยนเทนครับเพราะราคาเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้โลตรงนี้ครับเขาต้องสูงกว่าโลก่อนหน้าแล้วโลตรงนี้ก็ต้องสูงกว่าโลก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยๆครับเหมือนกันเลยแท่งเทียนก็เหมือนกันครับแท่งนี้จะขึ้นต่อได้โลตรงนี้ก็คือไส้ด้านล่างเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าเราย้อนกลับมาแท่งนี้ไส้ตรงนี้ไส้แท่งข้างล่างตรงนี้นะครับก็ต้องห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันถึงจะขึ้นต่อได้ครับเพราะนั่นจากจุดนี้ถ้าราคานห้้จะขึตต่ออก็งทําเหมือนกันคือไร ไส้ด้านล่างตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าทรงแบบนี้ถึงจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตอนเทนในแท่งเทียนเนี่ยมันเปลี่ยนขอไว้ฮะจะเห็นว่าตอนเทนในตลาดมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงจุดนี้ใช่ไหมนั่นหะมายความว่าราคาเนี่ยจะต้องมีการวิ่งกลับตวลงมาแบบนี้ครับอันนี้คือแบบในอุดมคตินะก็วิ่งลงมาเลยแบบนี้เท่ากับว่าณจุดนี้ครับเทนในตลาดเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้ถูกม แต่ในแท่งเทียนก็เหมือนกันครับถ้าสมมติแท่งถัดไปเป็นแท่งแบบนี้ปุ๊บจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทะลุโลตรงนี้แล้วนะครับปุ๊บหมายความว่าเทนในแท่งเทียนเปลี่ยนทันทีก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่เราไม่สังเกตนะครับเพราะนั้นนี้ถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรเดี๋ยวผมมาสอนให้ในวิธีการเล่นแบบนี้นะครับอ่ะไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ณนะจุดนี้เดี๋ยวผมมาชี้ให้ดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนไปเมื่อกี้มันจริงไหม น,นี่คือชี้แจงก่อนว่ามันคือในส่วนของคู่เงิน GBP JPY นะครับแล้วก็ time frame 4ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทุก time f r a m e นะครับแต่ว่าที่ผมมาโชว์4ชั่วโมงให้ดูเพื่อให้ดูว่าเออมันใช้ได้กับทุก time f r a m e นั่นเองนะในส่วนของคอนเซปต์นี้นะฮะทีนี้จุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับมันทําแท่งขาขึ้นอยู่ใช่ไหมต้องสนใจเทรนว่ามันคือเทรนอะไรนะเอาแค่แท่งเทียนแท่งนี้ก่อนจะเห็นว่าแท่งนี้ครับเป็นแท่งขาขึ้นถูกไหมต้นที่ผมสอนคืออะไร แท่งถัดไปครับจะขึ้นต่อต้องไปทรงแบบนี้ถูกไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งถัดไปเนี่ยต้องทําทรงประมาณนี้ครับคือไส้ด้านล่างเขาเนี่ยห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้าทรงแบบนี้เลยนั่นเองและไซ้ด้านบนเขาก็ต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้าทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสมมติมันจะขึ้นต่อครับก็ต้องขึ้นแบบนี้นี่ไงไส้ด้านล่างครับขาลบไส้แท่งก่อนหน้าไสดด้านบนทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับตามเทนนิสตลาดไปเลยครับทรงแบบนี้เหมือนกันเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองที่คําถามคือเราจะใช้มันเข้าเทรดได้ัังนนครรบบอ้กลมาตี ตามที่ผมบอกเลยนะก็คืออันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ตอนที่ตลาดเี่ยวิ่งเป็นเทรนนะฮะย้ำนะครับว่าตอนที่ตลาดวิ่งเป็นเทรนนะตอนที่มันไซด์เวยแบบนี้ไม่ควรเล่นไซด์เวยแบบนี้ไม่ควรเล่นนะครับหรือไม่ก็ทั้งแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ควรเล่นนะครับใช้ได้กับพวกที่มันเป็นเทรนแบบนี้เท่านั้นนะอย่าตรงนี้ครับเร,เราไม่ต้องสนใจว่ามีแนวต้านไหมเราไม่ต้องสนใจเลยเอาแค่แบบว่าปัจจุบันก่อนนะักเตะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแท่งขาขึ้นถูกไหมเราทกาการอะไร เราทําการเข้าบายเลยแต่ก่อนจะเข้าบายได้ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าแท่งปัจจุบันตรงนี้ยมันทําตามแคนดิลเทนไหมก็คือเขาเนี่ยมีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าไหมแล้วด้านล่างเนี่ยมีการเคารพโลก็คือไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไหมแบบนี้นะครับถ้าถูกต้องเราทําการเข้าบายได้เลยครับสับลอตเอาไว้ต่ากว่าไส้ตรงนี้ถามว่าทําไมล่ะโคช้ชคำตอบคือเพราะว่าแท่งตัดไปจะขึ้นต่อครับอย่างที่ผมบอกเนาะแท่งตัดไปเนี่ยไส้ด้านล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับนี่คือสาเหตุที่สับล็อตตรง อันนี้คือเก็บกาไรสั้นๆได้เลยนะครับเราก็เข้าบายราคาก็วิ่งขึ้นแบบนี้นะที่จุดนี้สมมติว่าบางคนพลาดเทรดแรก move นี้นะครับคำถามคือจะได้ยังไงต่อล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราบายต่อได้ตรงนี้นะแต่จะเห็นว่าโอ้โหส็อปลอมมันไกลเกินนะครับจริงๆตรงเนี้ยก็ไม่ควรเลยละแต่สมมติว่าเราอยากจะเล่นจริงๆเนาะก็ต้องรอดูนะครับปุ๊บอ่ะราคาขึ้นต่อได้ทีนี้ถ้าสมมติาบางคนพลาดเทรดนี้พลาดเทรดนี้นะครับ ใหญ่จะมาเข้าบายตรงนี้ผมถามสั้นๆว่าได้ไหมให้เวลาคิดก่อนประมาณสามวินาทีหนึ่งสองสามคำตอบคือเข้าได้แต่ไม่ควรนะครับเพราะอะไรเพราะราคามันขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเรามาบายจุดนี้ครับเรากำลังบอกตัวเองว่าเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะแล้วฉันต้องการให้มันขึ้นต่อถูกไหมถามว่ามันขึ้นได้ไหมอาจจะขึ้นได้แต่เราไม่รู้ไงฮะเพราะนั้นจาไว้เลยครับถ้าสมมติเราพลาดมูฟนี้ไปแล้วตรงนี้ไม่ควรเล่นแล้วไม่อยับาบายเพิ่มตรงนี้ครับอันตรายมากเนาะ ซึ่งตรงนี้อ่ะราคาขึ้นต่อได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าบางครั้งราคามันขึ้นต่อไม่ได้นะครับอันนี้คือจบอ่ะทีนี้จุดนี้นะครับก็จะเห็นว่า2เทดเราชนะไปแล้ว2เทเทเนาะแต่ย้านะครับว่าเทคนิคนี้เราเล่นเฉพาะตอนที่อะไรครับราคาเป็นเทรนเท่านั้นนะจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยแคนโดเทรนเขาเปลี่ยนละเพราะอะไรครับเพราะแท่งดับไปจะขึ้นต่อต้องเป็นทรงนี้ถูกไหมไส้ด้านล่างตรงเนี้ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วขึ้นต่อเหมือนเดิมครับถ้าจะขึ้นต่ออีกก็ต้องไส้แท่งด้านล่างตรงเนี้ยห้ามทะลุ ปัญหาคือราคาเจ้าแท่งนี้ครับสังเกตดีๆนะเขาไม่การทําอะไรเขามีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตรงเนี้ยหมายความว่านะตอนนี้เทนในแท่งเทียนเปลี่ยนแล้วเราทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลอย่างนี้เลยซับลอตประมาณนี้ TP 1ต่อ1เก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเออราคาอาจจะเริ่มอะไรครับอาจจะเริ่มไซเบร์ก็ถือว่าเทรดได้เป็นเทรดที่เสียไปนะเพราะว่าเราต้องเล่นตอนอะไรครับเล่นตอนราคาเป็นเทนถูกไหมทีนี้ชัดเจนเลยครับนะตอนนี้ราคาเนี่ย มันทะลุหมดแล้วเป็นแรงขายลงมาเยอะมากแต่ผมถามว่าเซล์ไดไหมคําตอบคือไม่ได้ครับจะเห็นว่าอะไรมันมีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าด้วยเราไม่ควรเล่นนะครับอันนี้คือมันเริ่มมัวแล้วราคามันก็เริ่มเหมือนจะเริ่มไซเบตรง่วนนี้ด้วยเราไม่ควรเล่นหลังจากนั้นครับราคาก็อ่ะแบบนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังอยู่ในโซนไซเบดตรงนี้อยู่เราไม่ควรเล่นนะเราควรรอให้ราคาเนี่ยทะลุออกไปก่อนนะครับป๊อป๊บปป๊ปยังไม่มีอะไรนี่มา้วฮะจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำโครงสร้างแค้นดลเทนขาขึ้นแล้วคือรคับทลุ รอตรงนี้เคารพนะครับอาจทำการอะไรครับเข้าบ่ายซับรอตรงนี้ TP 1น่ต่อ1ประมาณนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็หวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นแต่ตรงนี้มันวิ่งลงพอเจอแบบนี้นะครับเราต้องปิดเทรดเลยทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่ชัวร์แล้วว่ากราฟจะไปยังไงต่อก็ปิดเลยครับจุดนี้ปิดได้เลยหลังจากนั้นนะครับกราฟก็เริ่มไซเย์เหมือนเดิมนะครับเราก็รอหน่รอแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันลุดไซเย์ละนะครับดุดแนวต้านปุ๊บเราทําอะไรครับทาการเข้าบ่ายตรงนี้ครับซับรอตรงนี้ 1> TP หนึ่งต่อหนึ่งเก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยนะครับก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งคืนถ้าเจอแบบนี้อีกก็ทำไรครับจุดนี้เราก็ปิดเทดเลยนะครับเพราะเราไม่รู้มันจะขึ้นต่อหรือลงต่อไหมเพราะการที่ราคาจะขึ้นต่อฟังให้ดีนะครับถ้าเราจะาย y เราต้องการแท่งสีเขียวน,นั่นเองเนาะตรงนี้เป็นแท่งสีแดงหรือเป็นสีดําตรงนี้ก็ไม่ควรเล่นแล้วจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่คอนเฟิร์มขึ้นต่อเพราะอะไรครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเข้าลบโลไม่ทะลุโลนะแล้วก็ทะลุหายตรงนี้ถือว่าเป็นเทน แทงเทียนขาขึ้นก็มีโอกาสที่การาฟจะขึ้นต่อนะครับเราทําการบายตรงนี้ครับ TP หนึ่งต่อหนึ่งเก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นได้เลยจะเห็นว่าเทคนิคนี้นะครับตอนเราได้เราจะปล่อยมันชน TP ตอนเราเสียเราจะเสียน้อยมากเพราะอะไรครับผมเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมกลับมาตรงนี้นะฮะ SL ตรงนี้แต่ผมปิดเทรดตรงนี้เท่ากับว่าเสียนิดเดียวครับผมเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้แต่ปิดตรงนี้เท่ากับว่าเสียนิดเดียวแต่พอได้แล้วเนี่ยได้เยอะเราลองดูประวัติการเทรดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยอืม ตอนเสียเนี่ยมันเสียแค่นี้ครับแต่ตอนได้มันได้ร้อยมันได้ร้อยมันได้ร้อยนันมีเทรดนี้ที่เสียเยอะเพราะไม่มีโอกาสให้ปิดครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรทีนี้เหมือนเดิมครับจะเห็นว่าราคาเป็นไรราคาไปเทินขาขึ้นถูกไหมเพราะอะไรครับราคามีการใต้เนี่ยมีการเคลบไส้แท่งก่อนหน้าครับแล้วด้านบนมีการทะลุด,ด้านบนแบบนี้ก็มีโอกาสที่าราฟจะขึ้นต่อทําอะไรครับเราทําการเข้าบ่ายแบบนี้ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งเก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยนะครับทีนี้จุดเนี้ย ถ้าสมมติเราพลาดเทรดหนึ่งสองสาไปแล้วเราจะมาบายตรงนี้ได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้จริงๆมันได้แต่มันเสี่ยงเหมือนกับเทรดเนี่ยครับถ้าเรามาบายตรงจุดนี้กราฟอาจจะวิ่งลงก็ได้เหมือนกันเลยจุดนี้คืออาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้เพราะมันขึ้นมาทั้งหมด1นึ่แล้วนะครับหนึ่งสอามสี่ห้าอ่ะมันขึ้นมาเยอะแล้วไม่ควรเล่นนะครับตรงนี้ก็ทาอะไรครับรอไปก่อนเนาะสุดท้ายกราฟขึ้นต่อได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เราอย่ามาบายตรงนี้นะไม่ควรนะครับถ้าเราบายปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยกราฟอาจจะกลับตัวได้ทันทีนะตรงนี้มันขึ้้นนนไไไปปเเรรรื่่ออม็ะจุดีคับ เทนในแท่งเทียนเปลี่ยนแล้วสังเกตดูนะตอนการาฟวิ่งขึ้นอันนี้คือย้อนดูได้นะครับ GP g p j p y เนาะวันที่23มีนาคมนะครับโลเขาทะลุเขาลบโลนะครับไล่ไปเรื่อยตามเทนในแท่งเทียนไล่ไปเรื่อยนะครับเขาไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตลอดเลยนี่คือราคามันวิ่งขึ้นได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับทะลุไส้แท่งก่อนหน้าปุ๊บจุดนี้การาฟมีโอกาสที่จะกลับตัวลงเราทาอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์เอสต,อตรงนี้ TP 1ต่อหนึ่งเก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับหวังให้การาฟไม่หลจุดนี้ ก็เซลล์ต่อได้ถูกไหมเอสเซลตรงนี้ท p ีพีตรงนี้อ่าประมาณ1ต่อหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนี่ประมาณนี้ทีนี้ครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นเป็นสีขาวรงนี้ทําอะไรครับเราทําการปิดเทรดทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้แท่นต่อไปมันจะขึ้นต่อไหมเนาะมันขึ้นต่อปุ๊บกลับตัวลงแบบนี้เหมือนเดิมครับยังเซลล์ไม่ได้ถูกไหมเพราะอะไรมีการทะลุข้างบนไว้ด้วยนะครับไม่ควรเล่นกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นตรงนี้ ยังไม่ควรเล่นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติผมบายตรงนี้ SL มันสั้นมากนะครับถ้าเทียบกับการที่เฮอราคาจะขึ้นไปขนาดนู้นมันขึ้นไปขนาดนี้มันโดนตบกลับลงมานี่หมายความว่าไม่ควรเล่นแล้วนะครับควรรอก่อนจุดนี้ครับถึงจะเป็นคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นต่อได้ถูกไหมทําการเข้าบายครับ TP 1ต่อนประมาณนี้ได้เลยนี่คือคอนเซปที่ง่ายที่สุดโดยถอดสมองเล่นยังได้เลยนะครับแต่ว่าเนาะมันต้องอาศัยเวลาในการรอหน่อยผมแนะนําว่า30มนาทีไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะเทคนิคน,นี้ครเล่นกับ4ชั่วโมงนะครับ จุดนี้ครับเหมือนเดิมเลยปิดเป็นแท่งสีแดงปิดหมดเลยนะครับเราไม่รู้มันจะขึ้นต่อลงต่อไหมจุดนี้ราคากลับตัวลงมาเป็นสัญญาณมุมบอกเหมือนว่ากราฟเนี่ยต้องการจะลงต่อถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเทนในแท่งเทียนมันเปลี่ยนแล้วเจ้าแท่งนี้ครับทะลุโลเสร็จแต่อยางเล่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทะลุหายด้วยแต่ตรงนี้ครับทะลุโลเรียบร้อยแล้วเคารพหายเรียบร้อยแล้วนะครับมันแค่ส่วนทางกันขึ้นยังไงลงก็ส่วนทางกันอย่างนั้นนะครับก็เซลล์ตรงนี้ครับทีพ1ต่อนประมาณนี้เก็บกําไรนี่ ก็เห็นว่าแค่ผมเล่นแค่นี้นะครับก็ได้กําไรประมาณ3%แล้วแต่ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเนี่ยเวันนะครับนี่คือเล่น1%ต่อเทรดนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มจํานวนล็อตไซส์เพิ่มได้เพื่อได้กําไรเยอะขึ้นนั่นเองเนานะเพราะว่าเทคนิคนี้มันรอ,อนานนะครับเมื่อรอนานเราก็ต้องกดพอร์ตหนักๆถูกไหมอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบคอนเซปต์แบบนี้เนาะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์เฉยๆนะจริงๆผมมีเนื้อหายเยอะแยะไปหมดถ้าใครที่สนใจ อยากเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับทักมาหาผมได้เลยใน Line o f f i c i a l หรือฟังคลิปต่อก็ได้เดี๋ยวผมมีคอร์สเรียนเพิ่มให้นะครับฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s i z e anatomy ตของแท่งเทียน c a n ดิเดตแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร0อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับ อินดิเคเตอร์แม้แต่เราย้ำนะครับเราใช้แค่ระดัต้าแล้วก็การอ่านไพลเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราในนี้ในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงส1สเธันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเข้าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000แน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริม่มแรกไเลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอย,อยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีดียที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a d mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหา,าไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเอง ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ559 9้านะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5 5 9 9เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนีไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5 5 9 9ก็ได้ือจะพิมพ์แค่ 5 5 9 9ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคําไหนทาคานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4 5 9 9เนะครับเดือนนี้อยู่ที่559 9เนาะเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอ,อกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวะโค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สด,ดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะนะเพราะนั้นใครที่สนใจอย,อยากเรียนก็ ทักไม่ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็อย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนๆที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโท,ทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทงางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับร,ร,รุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นีเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท,งท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีนะคับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนีบ้หายา,ยากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โคดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าอยากให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคฆฆิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับ